ไทยรัฐดิจิทัลงานโควิด19ในคลิปนี้เป็นรูปแบบออนไลน์นะครับจะพาท่านไปดูรถไฟฟ้า Airport Link ปรับเวลาให้เป็น3ทุ่มครึ่งนะครับหลังมีคำสั่งเคอร์ฟิวนะครับและก็รวมไปถึงกรมอนามัยครับมีบริการโซเชียลดิสแทนซ์นะครับลดแพร่เชื้อโควิด19นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามในรายการไทยรัฐรู้เท่าทันโควิด19แบบออนไลน์ประจำวันที่4เมษายนพุทธศักราช2563ครับสวัสดีครับทุกท่านครับตอนนั้นก็สู่ไทยรัฐดูเท่าทันโควิด19ในรูปแบบออนไลน์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่4เมษายนพุทธศักราช2563นะครับกับผมคณากรไปตัดตัวการนะครับทุกท่านครับวันนี้มีข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแบบรู้เท่าเราทันกันได้ง่ายๆแต่มีสาระเข้าใจง่ายกับคู่เท่าเราทันโควิด19ในไทยรัฐวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับรถไฟฟ้า Airport Link ฮะบอกเวลาเป็น3ทุ่มครึ่งนะครับหลังมีมาตรการคำสั่งเคอร์ฟิวนะครับและก็รถไฟฟ้า Airport Link ให้ปรับเวลาปิดให้บริการเป็นเวลา3ทุ่มครึ่งนะและก็ให้รถไฟขบวนสุดท้ายออกจากสถานีเป็นเวลา3ทุ่มนะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการข้อกำหนดตามความมาตรการแห่งพระราชกำหนดการให้บริการในรูปแบบของสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบพ.ศ. 2548นะแล้วก็จะมีการให้บุคคลต่างๆสามารถใช้บริการต่างๆได้ตั้งแต่เวลาใช้บริการยังเคหะต่างๆตั้งแต่เวลา4ทุ่มจนถึงเวลาตี4นะแล้วก็มีการพลิกผันในเรื่องของการใช้รัฐบาลเรื่องของการจุดการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด19นะแล้วก็จะมีการรวบรวมการนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นนะครับในเรื่องของการบริการของรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะฮะปรับเปลี่ยนได้ในช่วงเวลาการให้บริการนะฮะเป็นเวลารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตนะครับเป็นเวลาเดิมตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะตั้งแต่วันที่3เมษายนพุทธศักราช2563นะเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับเวลาที่ต้องไปที่รถไฟฟ้าต้องไปรถไฟฟ้าที่มันดีที่สุดอย่าไปรถนี้นะเพราะมันเด็ดขาดได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมมาถึงเรื่องของกรมอนามัยครับแค่เรื่องของ social distancing นะครับลดแพร่เชื้อโควิด19นะกรมอนามัยก็ต้องเริ่มสูบแบ่ง3ระดับคือบุคลากรองค์กรชุมชนเพื่อสร้างทางสังคมห่างไกลจากสังคมหรือ social distancing นะครับปรับเวลาลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับแพทย์หญิงพงศ์ วิมลนิมนต์ดำเนินการอธิบดีกรมอนามัยให้กล่าวว่าการเผยแพร่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับเกิดจากครับการสัมผัสผู้ติดเชื้อการเผยแพร่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการนำการเผยแพร่ระบาดของต่างๆซึ่งนำมาใช้ของผู้ติดเชื้อที่มาของที่มาจากการมีการแพร่ระบาดในเรื่องของการใช้ชนิดนี้โรคกลุ่มที่มีการเป็นโรคเจ็บปวดมีลักษณะเป็นกลุ่มต่างๆกลุ่มละ12ก้อนนะครับและผู้ที่มีความเสี่ยงและมีประวัติอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยก็จะมีการสอดคล้องในเรื่องของการตรวจกันทั้งหมด14วันนะนี่ก็ถือว่าเป็นวงการที่ดีที่สุดของวงการนี้เราออกอากาศทางออนไลน์นะครับท่านก็สามารถชมได้ผ่านทางแอปออนไลน์นะครับและก็ช่องทางของคุยข่าวเทียนนิวส์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในไทยรัฐดูเท่าทันโควิด19ในรูปแบบออนไลน์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับพบพุทธนาคอนจันทร์ประการวันนี้สวัสดีครับ